สวัสดีครับเดี๋ยวล้างข่าวนอกลู่นะครับนอกลู่ข่าวแรกไปที่จังหวัดมหาสารคามที่นี่ครับสถาบันขงจื้อตั้งมาได้8ปีที่มหาวิทยาลัยแห่งนี้ครับก็มีการเฉลิมฉลองยิ่งใหญ่ครับก็ออกแนวจีนตามแบบขงจื้อครับและบนเวทีครับมีการแสดงของเด็กๆแต่งเป็นจีนเต้นแบบจีนนะครับน่ารักสวยงามพร้อมเพรียงมากครับและดูครับการเต้นการซอยเท้านั้นปรากฏว่าบริษัทที่รับจ้างจัดเวทีครับกลัวว่าเวทีจะพังลงมาครับคงทำแบบแข็งแรงปานกลางครับไม่คิดว่าจะเต้นกันแรงขนาดนี้ก็เลยสั่งเจ้าหน้าที่คนหนึ่งครับลงไปหนุนข้างล่างครับใช้ตัวหนุนแบบนี้ครับโอ้โหเห็นแล้วก็น่าหวาดเสียครับถ้าพังลงมาจริงๆเนี่ยถึงตายเลยนะครับแต่ดูครับข้างบนก็ยังเต้นกันอยู่ครับเด็กก็เต้นสุดฤทธิ์ไม่รู้ว่าข้างล่างเป็นยังไงบ้างครับบริษัทรับจ้างก็กลัวครับส่งกำลังเพิ่มไปเป็น2คนครับเนี่ยครับเอาหลังหนุนเอาไหล่หนุนครับเห็นแล้วยิ่งดูยิ่งหน้าหวาดเสียวดูข้างบนเต้นสิครับเพราะดีครับเพราะนักเต้นนั้นเป็นเด็กๆทั้งสิ้นครับแม้จะออกแรงมากแต่ว่าเวทีไม่พังงานจบแล้วครับสาวหลัก2คนล้างไม้ล้างมือแล้วก็นั่งแบบทอดถอนใจครับดูแววตาก็รู้ว่าเหนื่อยทั้งกายทั้งใจล่องใต้ไปที่อำเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชครับธนาคาร SME ครับนำผลิตภัณฑ์ใหม่ไปให้ชาวบ้านนะครับบอกว่าช่วยอะไรได้บ้างที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจของจังหวัดนครศรีธรรมราชงานนี้ครับมีทั้งผู้แทนของธนาคารแล้วก็ผู้แทนของจังหวัดก็คือท่านผู้ว่าราชการจังหวัดตอนเปิดงานครับท่านผู้ว่ามีอีกงานหนึ่งก็เลยส่งท่านรองผู้ว่ามาแทนแต่เนื่องจากเปลี่ยนแปลงประธานในพิธีแบบประธานหันครับโพเดียมหรือว่าที่ยืนพูดนั้นเตรียมสำหรับผู้ว่าซึ่งตัวสูงครับพอรองผู้ว่ามาแทนซึ่งตัวเตี้ยกว่าก็ต้องเอาลังมารองแบบนี้ครับเนี่ยครับลังเครื่องดื่มครับเอาผ้าปิดสักหน่อยครับแล้วก็ให้ท่านรองผู้ว่าซึ่งตัวไม่สูงนักไปยืนนะครับแล้วก็กล่าวเปิดงานหลังจากกล่าวเปิดงานแล้วครับก็มีการลั่นคล้องชัยมีคล้อง2ใบครับใบหนึ่งให้รองผู้ว่าอีกใบหนึ่งให้ผู้แทนของธนาคารแต่ปรากฏว่าตั้งคล้องห่างกันครับช่างภาพบอกว่าถ่ายภาพไม่สวยขอชิดกันหน่อยก็ยกคล้องของฝ่ายธนาคารนะครับปรากฏว่ายกออกมาแล้วฐานหักครับเนี่ยครับไม่ได้ตอกตะปูหรือว่าใช้กาวครับใช้วิธีเข้าไม้พอยกแบบไม่ประคองก็หลุดสิครับตกใจกันตอนแรกครับแต่ตอนหลังก็ทราบว่าเข้าไม้แบบนี้ก็เสียบได้หลังจากนั้นลั่นคลองพร้อมกันเป็นอันเสร็จพิธีเปิดนอกลู่สุดท้ายขึ้นเหนือไปลำพูนครับงานเลี้ยงเกษียณอำลาของข้าราชการตำรวจครับนี่ครับบนเวทีร้องเพลงมาร์ชตำรวจหลังจากนั้นก็ตำรวจหญิงสิครับยังไม่เกษียณก็แสดงส่งเจ้านายซะหน่อยจบตำรวจหญิงครับบนเวทีคราวนี้ลูกตำรวจครับเป็นผู้ชายนะครับแต่ว่าชอบแสดงแบบผู้หญิงครับดูโพสต์สัมภาษณ์ซะหน่อยชื่อเด็กชายปริพันธ์จงวันแม่อยู่โรงเรียนจีนและพิเรนยาโปรดฟังอีกครั้งเด็กชายนะคะหลังจากนั้นก็เปิดการแสดงครับเลือกเพลงของจ๊ะคันหูหรือว่าจ๊ะอาสยามนะครับเห็นนางเงียบๆฟาดเรียบนะครับโอ้โหลีลาดูสิครับสุดยอดจริงๆใครจะไปคิดว่าที่เป็นการแสดงของเด็กผู้ชายครับดูครับชอบการแสดงครับหลังการแสดงจบลงครับบรรดาลุงๆทั้งหลายครับเรียกไปรับรางวัลนี่ครับเดินสายครับรับรางวัลทุกโต๊ะจากคุณลุงพบกันใหม่วันจันทร์ข่าวนอกลู่ครับ